ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันพุธที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในส่วนของอาตมาที่ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับ เทวดาเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อถามปัญหาธรรมะหรือว่าเพื่อสนทนาธรรมกันหรือแม้กระทั่งเพื่อที่จะกล่าวถ้อยคำที่ตัวเองได้เรียนรู้ได้รับทราบถ้อยคำอันประกอบด้วยธรรมะแล้วก็เพื่อที่จะฟังความเห็นจากพระพุทธเจ้าของเราก็ตาม ก็อาตมาได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็จะได้นำเสนอต่อวันนี้จะได้นำเรื่องราว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราชาวพุทธหรือว่าในนามของมนุษย์เราเนี่ยคนเราเนี่ยควรจะรับรู้รับทราบเพื่อที่ว่าอาจจะได้ช่วยกันในการที่จะมีส่วนในการฟื้นฟูโลกนี้ให้น่าอยู่ให้ร่มเย็นให้น่าอยู่ แล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่วิกฤตปัญหาหนึ่งทั่วโลกนั่นก็คือ เรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกป่าจริงๆปลูกป่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเทวดามันก็มีความเกี่ยวข้องอยู่แต่ว่ามันเป็นถ้าตามเรื่องราวจากพระสูตรที่จะกล่าวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญแต่ว่าถ้าพูดถึงเทวดากับป่าผมก็มีความเกี่ยวข้องกันนะเพราะว่า มันจะมีเทวดาพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่บนต้นไม้นะเขาเรียกว่าเป็นพวกลุกขเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ก็มีทีนี้เทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้นี้เราก็มักจะรับรู้กันมักจะได้ยินได้ฟังกันว่าถ้าต้นไม้ไหนใหญ่ๆต้นไม้ไหนใหญ่ๆมีอายุยืนยาวเนี่ยหรือเป็นไม้บางชนิดเช่นต้นพะยอมต้นโพต้นไทรหรือไม้ป่าต้นตะเคียนอะไร ใหญ่ๆก็เชื่อกันแล้วก็รู้สึกกันว่าน่าจะมีเจ้าของหรือว่ามีผู้อาศัยอันหมายถึงลูกขาเทวดาในบางทีก็ปรากฏว่า แม้ต้นไม้ทั่วๆไปไม่ใหญ่ไม่อะไรในบางชนิดหรือว่าอาจจะกล่าวว่าทั่วๆไปนี่ก็อาจจะมีพวกเทวดาที่เป็นลูกขเทวดาระดับลำดับต่างๆระดับต่างๆอาศัยอยู่ก็เป็นได้แต่ว่าเราเชื่อกันว่ามันมีเทวดาสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่ๆโดยทั่วๆไปแล้วก็โดยหลักทางพุทธศาสนาก็ยอมรับว่ามีพวกลุกขเทวดาเทวดาที่อาศัยอยู่บนต้นไม้ในต้นไม้ดังนั้นถ้าสมมุติว่าต้นไม้หรือว่าป่ามันมีน้อยหรือว่าไม่มีนี่ก็แสดงว่าพวกลุกขเทวดาที่ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์เป็นสีแก่ค
นในละแวกนั้นหรือว่าแก่โลกใบนี้ก็ตามเนี่ยที่จะเป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือว่าผู้คนที่มีความดีงามพวกลูกค้าเทวดาก็ยอมรับส่วนหนึ่งว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงเป็นพวกเทวดาเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีนะที่สูงในระดับหนึ่งถ้าเราไม่มีต้นไม้ให้เขาอยู่ไม่มีป่าให้เขาอยู่ก็แสดงว่าโลกเราก็ขาดแคลนเทวดาขาดแคลนคนดีนะอันนั้นการที่โลกเรานะไม่ว่าจะเป็นหน่วยย่อยๆในนามของประเทศหรือในนามของชุมชนจังหวัดนั้นๆใดๆจะเรียกจังหวัดจะเรียกชุมชนจะเรียกนิรัฐหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีป่ามีต้นไม้น้อยนะก็แสดงว่าเทวดาก็น้อยหรือว่าถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีก็ดังนั้นเนี่ยที่ใดมีแล้วก็สรุปตรงกันข้ามที่ใดมีเยอะมีป่ามีต้นไม้เยอะก็แสดงว่าจะมีคนดีมีเทวดามีพวกเทวดาอยู่นะเทวดาที่เป็นลุกขเทวดาอาศัยอยู่ในต้นไม้อันนี้ ก็เป็นเรื่องที่ว่าเทวดาที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ก็มีโดยตรงโดยธรรมชาติโดยกฎของความเป็นไปนะก็คือมีเทวดาพวกลุกขเทวดาทีนี้เรื่องราวในวันนี้ซึ่งปรากฏในวรรณโรปสูตรนะวรรณโรปสูตรนี้เป็นเรื่องราวที่เทวดาเกี่ยวข้องกับป่าเนี่ยโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญก็คือเทวดาที่เข้ามาถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตั้งใจถ้าตามฟังตามเรื่องราวเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณประโยชน์คุณค่าของป่าของต้นไม้โดยตรงนะแต่ว่าเขามาถามเพื่ออยากรู้อยากรู้เรื่องอื่นคืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำบุญนะหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำบุญแต่ว่าความสนใจความอยากรู้ของท่านนั้นนะมันโยงไปสู่เรื่องราวของการที่พระพุทธเจ้าจะให้คำตอบหรือว่าคำตอบของพระพุทธเจ้านั้นมันจะโยงไปสู่เรื่องการปลูกป่าหรือว่าเรื่องต้นไม้เรื่องป่านะในวรรณโลปสูตรนั้น เทวดาได้ทูลถามว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดการทุกเมื่อแก่ชนเหล่าไหนชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์เนี่ยอันนี้คือคำถามของเทวดาท่านถามว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันกลางคืนตลอดกาลนานทุกเมื่อแก่ใครหรือว่าแก่ชนเหล่าไหนก็คือใครเนี่ยจะทำบุญแล้วเนี่ยหรือว่าทำบุญประเภทไหนแล้วเนี่ยจะได้บุญนี่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืนได้ตลอดการทุกเมื่อได้อย่างยาวนานชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสวรรค์นะก็ใครที่จะทำบุญเหล่านั้นก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเป็นผู้ดำรงอยู่ในธรรมแล้วเนี่ยจะไปสู่สวรรค์เนี่ยเทวดาเองก็ยืนยันว่าการทำดีย่อมไปสู่สวรรค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเราใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ที่พักพิงอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลนานทุกเมื่อตลอดการทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน
นะพระพุทธเจ้ายืนยันย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนอีกครั้งหนึ่งชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ที่พักพิงอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนนี่คือคำตอบนะคำถามของเทวดาที่ว่าทำบุญอะไรหรือว่าคนประเภทไหนที่ทำบุญแล้วเนี่ยได้บุญนะตลอดกาลนานได้บุญอยู่ตลอดได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนนะแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะไปสวรรค์ด้วยเนี่ยไปสวรรค์ได้ด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบบอกว่า การทำบุญที่ได้บุญตลอดนะได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ได้อย่างตลอดกาลนานคือได้ตลอดไปนะได้บุญอย่างยาวนานได้บุญอยู่อย่างสม่ำเสมอทุกวินาทีก็ว่าได้ทุกเมื่อเชื่อวันทั้งกลางวันกลางคืนนั้นก็รวมไปหมดนะทุกขณะทุกวินาทีทุกชั่วโมงเนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะว่าคนเรานั้นก็รู้กันว่าบุญกับชีวิตเนี่ยมันเป็นของที่จะเกื้อกูลกันเอื้ออำนวยต่อกันชีวิตที่มีบุญเยอะมีบุญมากก็จะเป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์มีความลงตัวมีความสุขถ้าเกิดก็เกิดในตระกูลที่ตระกูลที่เพียบพร้อมตระกูลที่มีความอุดมสมบูรณ์ตระกูลสูงมีหน้ามีตามียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม่เป็นตระกูลสูงก็คือเกิดมา มีสมบัติพัสถานหรือไม่อย่างนั้นก็มีความปกติมีความอุดมสมบูรณ์มีสุขภาพแข็งแรงมีเพื่อนมากมีญาติพี่น้องบริวารดีอะไรก็ตามบุญนั้นจะเป็นตัวที่จะเขาเรียกว่าตัวปรุงตัวสร้างชีวิตเราเกิดมาจากบุญแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยอานิสงส์ด้วยตัวช่วยก็คือบุญนี่แหละแล้วก็แม้กระทั่งว่าเราจะอยู่ยืนยาวนี่มันก็เพราะบุญถ้าบุญไม่มีหรือว่าบุญหมดเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เหมือนคำที่เขาพูดกันว่าหมดบุญคนหมดบุญก็คือว่าคนหมดชีวิตคนตายคนเสียคนที่เสียชีวิตเขาจะบอกว่าบุญหมดหรือว่าหมดบุญเนี่ยบุญมาค้ำจุนชีวิตนะคนจึงนิยมที่จะทำบุญกันอยากทำบุญกันเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบุญที่จะได้บุญได้เยอะทำบุญที่จะได้บุญเยอะได้บุญอยู่ตลอดเนี่ยเทวดาตัวนี้เขาก็สนใจก็พอดีนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบให้ตอบเรารู้คำตอบแล้วก็น่าสนใจนะเราก็จะได้เป็นแนวทางในการที่จะทำบุญสร้างบุญว่าทำบุญแบบไหนจะได้บุญอยู่ตลอดนะก็เป็นอันว่าคำตอบก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่ามันก็มีหลายส่วนนะหนึ่งก็คือว่าปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกสวนอันน่ารื่นรมก็คือทำปาร์คทำสวนหย่อมหรือว่าสวนออกกำลังกายสวนสาธารณะปาร์คถ้าใครได้ทำสวนหรือแม้กระทั่งว่าสวนดอกไม้สวนดอกไม้หรือว่าสวนธรรมชาติที่น่าลื่นลมสวนป่าบางทีการปลูกป่าที่เป็นสวนป่าเนี่ยป่าธรรมชาติที่หรือว่าป่าที่เสริมที่สร้างขึ้นมาบ้างก็คือที่มันมีความร่มรื่นของต้นไม้มีร่มเงามีร่มรื่นค
ความร่มรื่นจากต้นไม้ไม้ใหญ่หรือบางทีมีความงามมีความงดงามจากไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยตกแต่งให้สวยงามคนมาแล้วก็ได้เห็นความสวยงามสบายตาสบายใจมีความร่มรื่นสร้างสวนดอกไม้หรือว่าสวนพักผ่อนสวนที่ให้ร่มเงาให้ความสมให้ความสวยงามให้ความร่มรื่นพวกนี้ก็แสดงว่าจะได้บุญได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญอยู่ตลอดได้บุญทุกเมื่ก็ลองดูนะใครที่สามารถที่จะสร้างสวนอาจจะเป็นสวนไม่ใหญ่ไม่โตอะไรมากเท่าที่มีนะถ้าสำคัญถ้าให้ได้ก็คือหมายถึงว่าที่ใดที่มันเป็นที่ที่กลางๆหรือว่าที่สาธารณะที่คนที่จะได้ใช้สอยร่วมกันเนี่ยก็หาทำตรงนั้นแต่เรื่องของการทำในที่สาธารณะนี่มันก็ยากอยู่ในยุคปัจจุบันแต่ว่าในนามของคน ในชุมชนในชุมชนในหน่วยงานต่างๆบางทีเขามีอำนาจเขามีโอกาสในการทำในการพัฒนาพื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าที่หลวงที่สาธารณะนั้นให้มีความเป็นสวนสวนหย่อมสวนธรรมชาติสวนพฤกษชาติเป็นปาร์คเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสร่วมทำร่วมพัฒนาในปัจจุบันก็เข้าถึงได้ด้วยการมีความร่วมมือมีส่วนร่วมในการร่วมมือในการร่วมสร้างหรือร่วมบำรุงรักษาร่วมบำรุงรักษาอย่าทำลายไอ้พวกนี้ก็ถือว่ามีส่วนคนที่ปลูกสวนหย่อมปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกเขาเรียกว่าทำปาร์คให้คนได้พักผ่อนหย่อนใจได้มาเที่ยวมาชมเนี่ยก็ได้บุญอันนี้ประการแรกต่อมาคือปลูกป่าอันนี้สำคัญเนี่ยที่ว่าชนเราได้ปลูกสวนหย่อมบ้านน่ารื่นรมแล้วก็ปลูกป่าเนี่ยปลูกป่าจะได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าป่านั้น มันมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากมายมหาศาลที่เรารู้กันก็คือว่าป่านั้นเป็นที่เป็นต้นน้ำเป็นต้นน้ำน้ำนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตไม่ว่าจะดื่มอุปโภคบริโภคใดๆก็ตามเนี่ยทำการเกษตรหรือว่าจะ ใช้ทำอะไรนี่ก็จะถือว่าป่านั้นมีความสำคัญมันเป็นต้นน้ำถ้ามีป่าก็มีน้ำในปัจจุบันนี้เกิดภาวะน้ำท่วมทั่วโลกเพราะว่ายิ่งกันที่เมืองไทยเนี่ยพูดเฉพาะเมืองไทยเนี่ยมีน้ำป่าหลากมาจากพื้นที่สูงเวลาเนื่องจากฝนตกมีพายุเข้าฝนตกเยอะพวกนี้ แล้วก็เกิดภาวะน้ำหลากน้ำไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนผู้คนชุมชนนำซ้ำก็คือพัดพาเอาดินเอาเศษไม้หรือว่าเอาไม้ท่อนไม้ท่อนซุงอะไรต่างๆด้วยบางที่ที่มันอยู่ในที่ถูกตัดถูกอะไรอยู่บนเขาบนป่าเนี่ยก็มันเป็นปัญหาเกิดมาจากว่าคนนั้น ไม่รักต้นไม้ไม่รักป่าตัดต้นไม้ทำลายป่ามันก็เลยไม่มีต้นไม้ไม่มีป่าที่จะซับน้ำไว้ที่จะชะลอน้ำไว้ที่จะยึดดินไว้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดมาอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบันก็รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าคนเหล่านั้น ก็คือเห็นแก่ความเติบโตทางเศรษฐกิจคืออยากได้เงินอยากได้ผลผลิตอยากได้เงินก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ปลูกพืชที่ทำเงินหรือว่าทำความงอกงามความร่ำรวยทางเศรษฐกิจได้อย่างเดียว
โดยไม่ได้คิดถึงสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศของความเป็นป่าการปลูกพืชที่เราไม่เราหวังแต่จะได้เงินสร้างเงินสร้างรายได้ทำเงินได้นี้ก็ทำลายป่าไปเยอะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมันมีการ ทำกินการทำอยู่ทำกินชนิดหนึ่งในที่มันกระจายกันไปในยุค5ปี10ปีหลังมานี้หรือว่า10กว่าปีมานี้ก็คือเรื่องของการปลูกยางพาราในถิ่นภาคอื่นๆแล้วนี่คือทางภาคอีสานแต่ก่อนยางพารานั้นอยู่ทางภาคใต้อย่างเดียวแต่ว่าเมื่อได้รู้กันว่าที่อื่นก็ปลูกได้ที่อีสานก็ปลูกได้ปรากฏว่าปลูกกันเยอะนะปลูกกันเยอะพื้นที่ที่เป็นป่าเนี่ยถูกลุกลามเยอะนะถูกครอบครองบางทีที่เป็นป่าชุมชนป่าสาธารณะหรือป่ายังเป็นกลางๆอยู่เนี่ยก็ถูกครอบงำนะหรือแม้กระทั่งว่าป่าที่ตัวเองคนนั้นๆมีกรรมสิทธิ์อยู่นี่ก็ถูกแปรสภาพกลายเป็นสวนยางนะคือป่าเบญจพรรณป่าที่หลากหลายป่าธรรมชาติเนี่ยถูก โค่นถูกตัดแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นป่ายางสวนยางนะมันก็ยังพอดีมีส่วนดีอยู่ก็คือว่ามันยังมีต้นไม้ได้นะแต่ว่ามันเป็นต้นไม้ที่เป็นชนิดเดียวมันไม่มีความหลากหลายนะไม่มีระบบนิเวศที่จะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันมีความสมบูรณ์นะนั่นก็คือ เรื่องของความพึ่งพาอาศัยกันนะทางต้นไม้ทางธรรมชาติทางระบบนิเวศที่มันเป็นป่าแต่เดิมเขาเรียกว่าป่าเบญจพรรณป่าที่มันมีพันไม้หลากหลายพันไม้หลากหลายเนี่ยมันก็มีการเกื้อกูลกันและกันที่ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะของอุดมสมบูรณ์ของป่าที่มันหลากหลายแล้วก็ทำให้นกหนูสิงสาราสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาอยู่อาศัยได้ป่ายางเนี่ยมันไม่มีสัตว์นะไม่มีสัตว์มีชีวิตไม่มีสิงสาราสัตว์ไม่มีนกหนูปูปีกอะไรที่จะอยู่ได้นะอยู่ได้ก็อยู่ได้น้อยอยู่ก็อยู่อยากอดอยากเพราะว่ามันไม่มี เขาเรียกว่ามันไม่มีระบบนิเวศที่เอื้อในการเป็นอยู่นะมันไม่มีลูกผลอะไรที่จะกินได้มันไม่มีรวงมันมีต้นไม้อะไรนะที่หลากหลายที่จะมาทำลงทำรังก็เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนกันปลูกเป็นแถวเป็นแนวดูท่านในแง่ว่าดูว่าดูมันเรียงกันเป็นระเบียบอะไรก็พอดูได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าความไร้ระเบียบความขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นก็เป็นความสวยงามแล้วก็เป็นระบบที่เกื้อกูลกันอาตมาเคยผ่านไปเดินผ่านไปเนี่ยก็ไปสังเกตเห็นว่าในป่ายางนี่มันไม่มีนกหนูปูปีกอะไรมันมีแต่ความเงียบนานๆมันก็มีบ้างในบางที่ที่มีป่ามีต้นไม้มีอะไรละแวกนั้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีนกมีอะไรอยู่แล้วก็มันก็บินผ่านมาป่ายงป่ายางอะไรบ้างสวนยางในส่วนหนึ่งป่ายางในส่วนหนึ่งที่มันไม่มีพวกสิงสารสัตว์อยู่เพราะว่ามันมีการใช้สารเคมีด้วยนะมีการบำรุงรักษาต้นยางนะในลักษณะต่างๆฉีดกิ่งฉีดใบฆ่าเชื้อรงเชื้อราหรือวัชพืชอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่มันจะมีนะแล้วก็มีการใช้สารเคมีใช้น้ำยาที่จะบำรุงน้ำยงน้ำยางหรือแม้กระทั่งว่าแค่สารน้ำกงน้ำกรดที่จะมาผสมกับน้ำยางอะไรให้แข็งให้ใช้ให้เอื้อต่อการเก็บการอะไรพวกเนี้ยการแข็งตัวได้ไว
ก็มีส่วนในการที่จะส่งกลิ่นส่งเคมีส่งอะไรที่ทำให้สิงสารสัตว์แถวนั้นอยู่ยากอันนี้ก็ เป็นปัญหาส่วนหนึ่งในมุมมองของอาตมาว่ามันเป็นตัวที่จะทำให้ป่าธรรมชาติหมดไปหมดไปไวมากหมดไปอย่างกว้างขวางในนามของการอยากร่ำอยากรวยแล้วก็อยากเป็นเจ้าของสวนยางเป็นเท่าแก่สวนยางเนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดถึงระบบนิเวศอื่นๆนะว่าป่าที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมัน มีความสำคัญนะนอกจากสิงสารสัตว์อยู่อาศัยแล้วก็เป็นสมุนไพรเป็นป่าที่ให้ยาให้สมุนไพรได้งอกขึ้นเงยขึ้นแล้วก็ให้คนได้ไปใช้และในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นมันมีของอยู่ของกินมันมีผักผักหวานหน่อหวายแล้วก็มันมีเห็ดชนิดต่างๆงอกเงยขึ้นมามันมีมันป่ามีผลไม้ป่าอะไรหลากหลายเนี่ยพวกนี้คนก็กินได้สัตว์ก็กินได้มันเป็นแหล่งอาหารแหล่งยาในบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นตลาดสามัญประจำบ้านตลาดสามัญประจำชุมชนบ้านไหนมีที่กักไว้เป็นป่าหรือชุมชนไหนมีป่าชุมชนเนี่ยแล้วก็มันจะมีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าบ้านนั้นคนนั้นหรือชุมชนนั้นเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าตลาดสามัญประจำบ้านนะก็คือเราอยากกินอะไรอยากได้อะไรก็เข้าป่าไปไม้ฟงไม้ฟืนแต่งอาหารผักเห็ดหรือแม้กระทั่งมาลงแมลงอะไรที่เข้าไปอาศัยอยู่ในป่าแมลงเขาเรียกว่าอะไรพวกตระกูลจิ้งหรีดที่เป็นแหล่งอาหารได้จิ้งหรีดจิโป่งถ้าจิล่อจิโป่งทางภาคอีสานนะเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะแล้วก็ เนี่ยที่เราเรียกว่าปกปลูกป่ามันจึงได้ประโยชน์มากได้บุญมากเนี่ยอันนี้กำลังจะพูดว่าเทวดานั้น ถามว่าทำบุญแบบไหนหรือว่าคนที่ทำบุญคนทำบุญแบบไหนคนประเภทไหนที่ทำบุญแล้วได้บุญตลอดได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนตลอดกาลนานทุกเมื่อพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าสร้างสวนหย่อมสร้างสวนสาธารณะที่มีความร่มรื่นมีความสวยงามก็ได้บุญสองปลูกป่าปลูกป่าก็ได้บุญมากได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนกำลังพูดถึงเรื่องการปลูกป่าปลูกต้นไม้ในวันก่อนโน้น ก็ได้พูดถึงในวันที่13ที่ได้พูดถึงในหลวงนี่ก็ท่านได้แนะนำได้สอนให้พระสงฆ์นิกรนั้นปลูกป่ารักต้นไม้ปลูกป่าเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเพื่อที่จะทำเศรษฐกิจหรือว่าทำความเป็นอยู่ในระดับครอบครัวในระดับส่วนตัวนั้นให้ได้มีความอุดมสมบูรณ์หรือว่าให้มีความเพียบพร้อมนะให้อยู่ได้ให้เป็นแหล่งที่จะได้อยู่ได้อาศัยได้กินได้พึ่งพาก็ได้พูดถึงเรื่องของหลักการที่ในหลวงท่านได้พูดว่าปลูกป่า3อย่างแล้วก็แต่ว่าได้ประโยชน์4อย่างในวันนั้นก็พูดไม่ชัดเจนนักนะข้อมูลบางส่วนก็อาจจะคลาดเคลื่อนนะไอ้ตรงนี้มันมาเกี่ยวโยงกันนะเรื่องเกี่ยวกับที่เทวดาอยากรู้ว่าทำบุญแบบไหนจะได้บุญตลอดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปลูกป่าปลูกต้นไม้ได้บุญเนี่ยก็ มาขยายในส่วนของที่ในหลวงท่านเขาเรียกว่าบอกหรือว่าสั่งสอนแนะนำเนี่ยเชิญชวนให้มีการปลูกป่าอย่างน้อยในภายในครัวเรือนแต่ละคนในแต่ละครอบครัวถ้าปลูกอยากปลูกป่าสามอย่างเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันได้บุญด้วย
ได้ประโยชน์ด้วยป่าสามอย่างนั้นเขาก็บอกว่ามันมีหนึ่งก็คือ ไม้ใช้สอยป่าไม้ใช้สอยป่าไม้ใช้สอยนี่ก็คือไม้ที่เอามาใช้ทำฟืนทำรั้วหรือว่าประโยชน์ใดๆที่จำเป็นเช่นป่าในที่นี้คือป่าไผ่หรือว่าไม้อื่นใดที่เอามาทำฟืนหรือทำประโยชน์ในแง่ของการใช้สอยที่เห็นกันโดยในสังคมอดีตก็คือป่าไผ่ณปัจจุบันนี้ด้วยแหละที่มาปลูกกันป่าไผ่นั้น แต่เดิมก็เป็นป่าเขาเรียกว่าป่าไม้ใช้สอยที่เอามาใช้เครื่องเป็นเครื่องจักรเครื่องสารเป็นตอกหรือว่าเป็นแม้กระทั่งสร้างบ้านได้นะต้นไผ่นี่ไผ่นี่สร้างบ้านได้นะแล้วว่าในแง่หนึ่งเนี่ยไผ่เนี่ย จะเป็นไม้ที่น่าสนใจในแง่ของการในหลายๆส่วนในแง่ของการทำที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าหากว่าเรามีไผ่หลากหลายชนิดบางชนิดนี่เอื้อต่อการเอามาทำบ้านได้ในหลายส่วนหลายแบบถ้าแบบง่ายๆในสมัยคนสมัยเก่าชาวบ้านคนอะไรต่างๆเขาก็เอามาเป็นทำเสาก็ได้เอามาเป็นสับเป็นฟากทำพื้นก็ได้เป็นฝาก็ได้หรือถ้าหากว่าจะคิดในแง่ของการมีเทคนิคมีมุมมองมีแบบในการทำเนี่ยอาจจะใช้เป็นสักผ่าเป็นครึ่งหรือเป็นลำแต่ว่าทำยังไงจะให้มันมีเขาเรียกว่าเลือกไม้แก่ที่มีความทนทานแล้วก็มีวิธีการในการอาจจะใช้วิธีลนไฟวิธีการที่จะทำให้มันมั่นคงทำให้อยู่ได้นานกันมอดกันแมลงเนี่ยก็อาจจะลนไฟเอาแช่น้ำเอาบ้างหรือบางทีก็แช่น้ำยาในสมัยใหม่หรือว่าอบด้วยวิธีการนั้นพวกนี้ ก็จะทำให้ไม้ไผ่นี่อยู่ได้นานแล้วรูปแบบของการสร้างบ้านเราอาจจะสร้างเลือกสร้างได้ว่าเราจะสร้างในแบบที่มันทดแทนได้ในส่วนหนึ่งก็ยอมรับอยู่ว่าบางทีมันอาจจะอยู่ไม่ได้นานแต่ว่ามันมีทดแทนได้ก็คือทำแบบไหนที่มันถอดเข้าถอดออกได้เนี่ยอันนี้เก่าอันนี้หักอันนี้ชำรุดแล้วก็มีไผ่เนี่ยเอามาทดแทนได้เพราะไผ่นั้นมันโตไวนะไม่กี่ปีเนี่ยก็ใช้สอยได้นะฮะใช้สอยได้แล้วแล้วก็มันขึ้นได้ง่ายแล้วมันมีหลายลำนะถ้าหากว่าปลูกกอหนึ่งนะมันก็จะมีขึ้นมาทดแทนได้เรื่อยนะต้นไผ่ไม้ไผ่เนี่ยก็เป็นป่าชนิดหนึ่งป่าไผ่นอกจากจะได้ ไม้ใช้สอยเนี่ยไม้ใช้ทำฟืนก็ได้ทำประโยชน์ต่างๆก็ได้ทำบ้านก็ยังได้แล้วก็ยังได้กินด้วยนะหน่อไผ่นี่ก็กินได้หน่อไผ่ในยุคปัจจุบันมีการดัดแปลงมีการพัฒนาไผ่บางชนิดเนี่ยถึงขั้นว่าปลูกเอาหน่อเลยขายเลยนะปลูกเอาหน่อทำขายเป็นธุรกิจเป็นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการขายหน่อขายหน่อไม้เนี่ยก็เรียกว่าไม้ใช้สอยนะไม้ใช้สอยก็คนสมัยก่อนเนี่ยเขาปลูกป่าปลูกไผ่เนี่ยเอาไว้กันเต็มไปหมดในรอบบ้านนอกจาก มันใช้สอยในด้านต่างๆแล้วเนี่ยไผ่นี้ยังทำเป็นรั้วได้ปลูกเป็นรั้วได้อาตมายังนึกถึงในสมัยเป็นเด็กนะว่าบ้าน ในสังคมของคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีบ้านมีที่ที่ปลูกบ้านเป็นหมู่บ้านแล้วก็มีนาใกล้ๆบ้านทีนี้สมัยก่อนมันมีปศุสัตว์มีวัวมีควายทำยังไงวัวควายจะไม่เข้านาใกล้ๆเขาก็ปลูกไผ่นี่ล้อมหมู่บ้านเลยล้อมถนนที่เป็นตัวกั้นระหว่างเขตบ้านกับเขตนาปลูกล้อมไว้แล้วก็อาศัยแนวไผ่เนี่ยป่าไผ่เนี่ยเป็นรั้ว
นะเป็นรั้วอย่างดีป้องกันปศุสัตว์ไม่ให้เข้าไปเข้าไร่เข้าสวนเข้าอะไรต่างๆอันนี้ก็มีประโยชน์ในส่วนนั้นประโยชน์ปัจจุบันที่เขาปลูกบางทีทำนาเนี่ยมันก็ได้ผลผลิตหรือว่าสร้างรายได้ไม่สู้ไม่เท่ากับปลูกป่าแล้วปลูกไผ่บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนที่นาเป็นไม่ใช่เป็นนาข้าวเป็นนาไผ่นะแล้วก็บำรุงดีๆนะบำรุงดีๆสร้างระบบดีๆให้มันมีแหล่งน้ำนะแล้วก็มา ดูแลมันบ้างตัดแต่งมันบ้างเนี่ยคือไผ่มันออกตลอดปีได้เก็บขายตลอดปีได้นะสร้างรายได้เป็นอย่างดีแต่นี่ครับเรื่องของการปลูกป่ามันก็มันมีป่าเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้กำลังจะพูดถึงว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างของนายหลวงทฤษฎีของนายหลวงที่เรากำลังพูดบริบทว่าเทวดาถามว่าทำอะไรทำบุญแบบไหนเนี่ยได้บุญตลอดไอ้พระเจ้าก็ตอบว่าสร้างสวนหย่อมสวนหน้ารื่นรมก็ได้บุญเยอะได้บุญตลอดปลูกป่าก็ได้บุญตลอดนะปลูกป่าก็ได้บุญตลอดก็ได้บอกไปแล้วว่าปลูกป่านั้นก็คือไม่ใช่เฉพาะคนได้พึ่งพาอาศัยนะสิงสาราสัตว์เนี่ยก็ได้พึ่งพาอาศัยหรือในป่านั้นถ้ามันโตมีต้นไม้โตๆเนี่ยเทวดาก็มาอยู่อาศัยนะเทวดาประเภทหนึ่งเทวดาลุกขเทวดาก็มาอยู่อาศัยเนี่ยมันจึงได้บุญได้กุศลเยอะนะแต่ว่ากำลังพูดถึงหลักการปลูกป่าของในหลวงในหลวงเขาบอกไปปลูกป่า3อย่างคือไม้ใช้สอยก็คือไม้อะไรที่มันโตง่ายๆและใช้สอยได้ในความในมีความจำเป็นในการใช้สอยบางทีไม้บางชนิดก็ถือใช้สอยในแง่ของการเขาเรียกว่านอกจากการทำฟืนทำอะไรคือทำปุ๋ยได้ต้นจามจุรีต้นทองหลางแม้กระทั่งต้นกระถินกฐินพื้นบ้านเขาเนี่ยคือปลูกเอาไว้นะกินปินผักบางชนิดก็กินเป็นผักได้กฐินก็กินเป็นผักได้อะไรอย่างนี้ก็คือตัดนะฮะตัดมาคุมดินได้ไวหักมาคุมดินได้ไวเพราะมันงอกกิ่งต่อกิ่งนอกยอดงอกยอดออกยอดแตกกิ่งอะไรได้ไวแล้วก็บำรุงดินได้ย่อยได้ไวย่อยง่ายเนี่ยคนไหนที่จะใช้วิธีการปรุงดินเนี่ยปลูกกระถินไว้ถ้าไม่ขยันหักขยันตัดอะไรบางทีเนี่ยปลูกทิ้งไว้สัก5ปี10ปีเนี่ยดินที่แย่ๆเนี่ยอาศัยการทับถมของใบที่มันร่วงโรยแต่ละปีละปีละปีเนี่ยกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินดีฟื้นฟูดินดีถ้าในแง่ที่ในแง่ของการที่จะแบบเข้าไปช่วยเข้าไปแทรกแซงก็ปลูกทิ้งไว้บ้างสักเล็กๆน้อยๆแล้วก็ได้ตัดนอกจากกินยอดตัดกินยอดแล้วก็ปล่อยกิ่งก้านให้มันใหญ่ให้มันอะไรแล้วก็หักนะตัดหักเอาไว้คุมดินคุมหน้าดินแล้วมันก็จะย่อยสลายย่อยสลายเป็นปุ๋ยอันพวกนั้น ไม้เล็กๆน้อยๆป่าเล็กๆไม้เศษสอยสองคือไม้ผลไม้ผลก็คือผลหมากรากไม้ที่เราที่เราอยากกินที่เราอยากปลูกอยากกินหรือว่าหวังผลทางการค้าขายทางการเกษตรขายได้ขายผลผลิตขายลูกได้ก็มีหมากมีมากมายหลากหลายผลหมากรากไม้เนี่ยไม้ผลมะม่วงลำไยลิ้นจี่หรือว่ามังคุดทุเรียนหรืออะไรใดก็แล้วตามแหละไม้ผลไม้ก็เป็นป่าได้แล้วก็ให้ผลให้ผลก็คือว่าให้ผลผลิตที่เอาไปขายสร้างรายได้ได้อันนี้ประเภทที่สองป่าประเภทที่สองป่าประเภทที่สามเขาบอกว่าไม้เศรษฐกิจไม้เศรษฐกิจก็คือไม้ที่เราจะเอามาปลูกเพื่อสร้างบ้านก็ได้สร้างบ้านไว้อยู่อาศัยส่วนตนก็ได้แล้วก็ขายเป็นไม้เศรษฐกิจก็ได้เช่นไม้สักไม้ยางนาไม้ตะเคียนไม้แดง
ไม้อะไรต่างๆที่เป็นไม้เศรษฐกิจที่คนนิยมไม้ประดู่นี่คนก็นิยมก็ปลูกกันมีช่วงหนึ่งนั้นไม้ประดู่นั้นก็ราคาแพงนะไม้มะฮอกกานีในบรรดาคนปลูกป่าปลูกไม้เนี่ยมันมีเขาจะรู้จักกันนะเขาจะมีมากมายหลากหลายที่เขาปลูกกันไว้พวกนี้ก็เขาเรียกว่า ไม้เศรษฐกิจก็คือช่วยเศรษฐกิจของเราโดยที่ไม่ต้องซื้อไม้ถ้าเราจะปลูกบ้านปลูกป่าหรือ ถ้าหากว่าจะขายก็ขายได้เพราะว่าบ้านไม้เนี่ยคนยังไงเขาก็ยังนิยมกันอยู่ยังใช้กันอยู่บางคนเนี่ยปลูกป่า ปลูกป่ามันมีด็อกเตอร์ถ้าจำไม่ผิดคือด็อกเตอร์เกิร์กด็อกเตอร์เกิร์กแกก็ปลูกป่าก็ปรากฏว่าไม้แกหลายปีผ่านไปโตมีมูลค่าขุดเป็นไม้ล้อมขายเป็นไม้ล้อมก็คือไปล้อมขุดเอาแล้วก็ไปปลูกให้โตไวสำหรับคนที่ต้องการไม้ให้โตไวก็ไปก็เราปลูกแล้วก็เราขายในแบบนี้ได้หรือว่าขายเป็นไม้แปรรูปเมื่อมันมีอายุมากมันโตมันได้ที่แล้วไม้โตไวกฐินเทพาก็โตไวไม้มะฮอกกานีก็โตไวเขานักปลูกกันไอ้พวกนี้ก็เป็น ไม้เศรษฐกิจที่จะทำให้ ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ในหลวงท่านบอกว่าก็มีไว้อย่างน้อยแต่พออย่างยิ่งคือในตอนนี้คือยางนานั้นเขาเรียกว่าเป็นยางนาที่มีการจัดการอย่างลงตัวก็คือยางนาที่เพาะเชื้อเห็ดละโง่หรือว่าเห็ดป่าเห็ดป่าชนิดอื่นๆเนี่ยพันไม้ยางนาใช่ไหมเนี่ยมันมีสารไมโครไลซ่าเขาว่างั้นมันจะมีสารที่จะทำให้เห็ดละโง่เนี่ยออกดีคนก็นิยมกันนิยมปลูกกันในยุคปัจจุบันนี้มีการเชิญชวนกันมีข้อมูลแพร่ข้อมูลกันให้ได้รู้กันนะว่าปลูกยางนานั้นได้เห็ดละโงกได้เห็ดป่าแต่ว่าเราต้องเติมเชื้อหรือว่าถ้าไปซื้อปลูกก็คือไปซื้อชนิดที่เขาเพาะแล้วก็เติมเชื้อเห็ดป่านี่ก็ได้เห็ดนะได้เห็ดก่อนที่จะได้ป่าได้ต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยก็ได้เห็ดกินนะกินไม่พอยังขายในบางคนเนี่ยเนี่ยปลูกเนี่ยปลูกเยอะมีที่เยอะปลูกโอ้โหหน้าเห็ดเนี่ยโอ้ขายทำเงินได้เยอะแล้วก็ถ้าปรุงดีๆเขาก็บอกว่ามันออกสามารถที่จะทำให้ออกออกเห็ดออกเห็ดออกนี่ได้ตลอดปีตลอดปีในที่หมายถึงว่ามันก็คือเป็นช่วงๆนะตลอดปีแบบเป็นช่วงๆ3เดือน4เดือนครั้งหนึ่งอะไรตามระบบนิเวศของเขาเนี่ยก็น่าสนใจนะยางนาคนก็นิยมปลูกกันนะทีนี้ เมื่อปลูกป่า3อย่างตามในหลวงที่ว่าเนี่ยคือไม้ใช้สอยที่มันตัดได้ง่ายโตไวนะใช้สอยตามความจำเป็นไม้ผลไม้ไม้ป่าไม้เศรษฐกิจเนี่ยก็มันจะมีประโยชน์ประโยชน์อยู่4อย่างนะ1ก็คือว่าถ้าไม้ใช้สอยก็มีไม้เนี่ยได้ใช้มีพอใช้นะก็คือจำเป็นอะไรอย่างต้นไม้ไผ่ไม้อะไรที่มันตัดง่ายปลูกง่ายโตไวอะไรพวกเนี้ยมันก็มีไม้เหล่านั้นได้ใช้จะทำฟืนทำอะไรก็ตามเนี่ยก็เรียกว่ามีพอใช้ทีนี้ไม้เศรษฐกิจไม้ป่าธรรมชาติไม้อะไรเนี่ยก็จะทำให้มีไม้นี้สำหรับพออยู่เนี่ยพอใช้แล้วก็พออยู่ก็คือว่าจะทำที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มีไม้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนได้พออยู่เนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพออยู่ก็คือถ้าเป็นไม้เศรษฐกิจพวกนี้ถ้าขายขายทำเงินได้มีรายได้เนี่ยก็ทำให้การดำรงอยู่การดำรงชีวิตอยู่เนี่ยก็อยู่ได้พออยู่ได้เนี่ยก็คือพอใช้พออยู่แล้วก็ พอกินนี่คือพวก
ป่าผลไม้ต้นไม้ที่มันมีผลไม้ออกลูกต่างๆชนิดต่างๆเนี่ยถ้าเราปลูกมันก็เป็นป่าที่มันทำให้เรานั้นพอกินก็คือมีอยู่มีกินอยากกินอะไรก็ปลูกอยากกินผลไม้ชนิดไหนก็ปลูกมันก็จะมีผลไม้ชนิดนั้นๆเนี่ยให้เรานั้นได้พอกินเนี่ยพอใช้พออยู่พอกินนะแล้วก็ต่อมาก็คือพอได้ร่มเย็นนะพอได้ร่มรื่นพอร่มเย็นร่มรื่นนั่นก็คือ เป็นประโยชน์ที่ได้ตามมาจากการปลูกป่า3อย่างนั้นก็คือไม้ใช้สอยไม้ป่าเศรษฐกิจไม้ป่าสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม้ผลไม้ต่างๆเหล่านั้นนอกจากจะพออยู่ได้สร้างบ้านนะพอใช้ได้ใช้สอยตามความจำเป็นพอกินก็คือมีผลหมากรากไม้มีลูกผลไม้กินแล้วก็พอร่มรื่นพอได้ชุ่มเย็นพอได้ ร่มเย็นมันเกิดมาจากว่าต้นไม้เมื่อมันมีต้นไม้เป็นป่ามันก็มีร่มเงานะมันมีร่มเงานะกันแดดกันร้อนมันมีความร่มรื่นนะฮะมีความร่มรื่นมีความร่มเย็นนะในแง่ของการเป็นป่าที่มันช่วยฟื้นฟูดินช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศสร้างระบบนิเวศที่น่ารื่นรมน่าอยู่อาศัยก็คือมีต้นไม้แล้วก็มันมีความร่มเย็นของร่มเงาจากป่าจากต้นไม้นอกจากนั้นมันก็คือได้ความ ร่มเย็นร่มรื่นของเขาเรียกว่าระบบดินนั้นก็ได้รับการฟื้นฟูเพราะว่าใบไม้ที่กิ่งไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะย่อยเป็นปุ๋ยต้นไม้นั้นมันมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันให้ปุ๋ยตัวเองใบไม้กิ่งไม้นี่ก็ถือเหมือนเสมือนลูกๆที่ตอบแทนกตัญญูตอบแทนแม่คือลำต้นเขาก็ร่วงโรยมาบำรุงแม่นะบำรุงดินบำรุงแม่ก็คือบำรุงดินให้แม่ก็คือบำรุงแม่เนี่ยป่าเนี่ยมันมีระบบธรรมชาติที่มันเกื้อกูลโดยตัวมันเองเนี่ยดินก็อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันนี้ดินถูกทำลายเพราะว่าการใช้ปุ๋ยใช้สารเคมีในการเพาะปลูกในการทำการเกษตรเนี่ยก็แม้กระทั่งหญ้านี่ก็กลายเป็นศัตรูนะก็มียาฆ่ายุงฆ่าหญ้ามันไม่ได้ฆ่าหญ้าอย่างเดียวฆ่าอินทรีย์วัตถุในดินในอะไรต่างๆสิงสารสัตว์มดแมงสัตว์ต่างๆก็ตายไปด้วยเนี่ยนะคนคิดไม่เป็นจัดการไม่เป็นหญ้านะมันเป็นทำยังไงจะแปลงศัตรูศัตรูที่เป็นวัชพืชหรือว่าวัชพืชที่เป็นศัตรูนั้นให้เป็นมิตรได้ในกลุ่มนักปลูกป่านักทำสวนนักทำการเกษตรเนี่ยเขามองว่ามองให้เป็นจัดการให้เป็นเนี่ยคือวัชพืชหรือว่าหญ้าเนี่ยมันเป็นเพื่อนเป็นมิตรก็คือสามารถที่จะแปรสภาพให้มันเป็นรักษาความชุ่มชื้นในส่วนหนึ่งแล้วก็ปรับให้มันเป็นปุ๋ยได้ตัดขึ้นมาแล้วตัดขึ้นมาแล้วตัดเนี่ยมันก็ย่อยเป็นปุ๋ยบำรุงดินคุมดินเนี่ยทำหญ้าเนี่ยให้เป็นเพื่อนให้เป็นมิตรอย่ามองหญ้าเป็นศัตรูพอมองหญ้าเป็นศัตรูเขาไปฆ่าไม่ได้ฆ่าแต่หญ้าฆ่าดินฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรฆ่าระบบนิเวศอันตรายต่อการเป็นอยู่ของตนเองด้วยเนี่ยการจัดการไม่เป็นเนี่ยการบำรุงดินระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์การซับน้ำการอะไรต่างๆนี่ก็เป็นประโยชน์ผลพลอยได้จากป่าการปลูกป่าอันนี้ในหลวงท่านก็บอกว่าปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างนะพูดถึงเรื่องของการปลูกป่ามันก็มีมุมที่จะพูดเยอะแยะมากมายแหละแต่ว่าจุดหนึ่งเรื่องของการปลูกป่าคนบ้าปลูกป่านั่นในตำนานของคนไทยประเทศไทยเราก็มีบุคคลท่านหนึ่งเรารู้จักกันในนามของดาบวิชัยคนบ้าปลูกป่าท่านจะปลูกตามที่สาธารณะที่มันพอมีพอหาได้ก็คือว่าตามริมถนนท่านเป็นคนอำเภอปางกรูจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยก็ปลูกป่าเขาว่ากันว่าจนวันทั้งปีที่แล้วนี่ท่านเสียชีวิตเพิ่งเสียชีวิตปีที่แล้วปี66นี่เองท่านปลูกไปกว่า3ล้านกว่าต้น3ล้านต้นเอาล่ะเขาคำนวณกันนะ
ท่านปลูกตามที่เนี่ยข้างถนนเนี่ยปลูกต้นตาลบ้างนะก็ได้ร่มได้เงาแล้วก็ทนทานได้กินลูกแล้วก็ปลูกสะเดาเนี่ยปลูกสะเดาคนก็ไปเก็บดอกเก็บอะไรไปกินได้เก็บยอดเก็บดอกไปกินได้ปลูกขี้เหล็กเนี่ยสามสามก็หลากหลายแหละท่านปลูกแต่ว่าหลักๆ ก็คือต้นตาลต้นสะเดาต้นขี้เหล็กพวกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นร่มเงาก็ได้แล้วก็คนก็ได้กินเนี่ยคนได้กินกินลูกตาลกินสะเดากินขี้เหล็กเนี่ยแกงขี้เหล็กนะอันต่างๆพวกนี้เอาไปทำอาหารอะไรได้ก็เป็นตำนานตำนานนะเหมือนจะว่าเป็นคนบ้าที่คนอื่นที่ใครๆก็ไม่รู้ทั่วไปเนี่ยคนเห็นแก่ตัวถ้าปลูกมันก็ต้องตัวเองต้องได้นะแต่ท่านนึกถึงนะนึกถึงคนหมู่มากนึกถึงโลกใบนี้ความร่มเย็นความแห้งแล้งขจัดความแห้งแล้งคนได้พึ่งพาอาศัยใครก็ตามแหละที่นะใครก็ตามมาเห็นมันอยากจะใช้ก็ใช้เนี่ยดาบวิชัยหรือว่ายศก่อนที่ท่านเสียดูเหมือนจะเป็นร้อยตำรวจตรีวิชัยสุริยุทธนามสกุลของท่านก็กลายเป็นตำนานตอนนี้ท่านก็กลายไปเป็นเทวดาแล้วล่ะเพราะว่าท่านได้บุญเยอะได้บุญมากได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยได้บุญทุกวันปลูกป่าท่านอาจารย์ดร.จัญญาของเรากลับไปที่วัดประสาทนิกรไปประจำพรรษาที่บ้านเกิดนี่ก็เชิญชวนคนปลูกป่าเห็นกิจกรรมท่านให้คนปลูกป่าป่าที่เป็นไม้ผลป่าไม้ผลก็ได้กินผลป่าที่เขาเรียกว่าให้ความร่มรื่นให้ความร่มเงาป่าธรรมชาติเพราะนั้นตบโตไปมันก็อาจจะเป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้หรือแม้กระทั่งที่เป็นสร้างสวนหย่อมเนี่ยก็ท่านอาจารย์ได้ไปสร้างสวนหย่อมมันน่ารื่นรมนี่ก็จะได้บุญใครคนมาดูมาเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจมีความเพลิดเพลินใจเนี่ยก็ได้บุญโอ้ยังมีหลายประเด็นเนี่ยก็ต้องข้ามไปแล้วล่ะเรื่องของการปลูกป่าปลูกป่าก็ทำให้โลกนั้นเขียวทำให้ป้องกันน้ำดินซ้อป้องซับซับซึมน้ำได้ไม่ให้เกิดน้ำป่าน้ำหลากน้ำอะไรมีเยอะแยะมากมายใครมีที่นะปลูกป่าไว้นะก็ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะสร้างสะพานต่อมานะมีการสร้างสะพานนอกจากสวนสร้างสวนป่าปลูกป่าสร้างสะพานสะพานก็มีความจำเป็นในการสัญจรไปมาระหว่างข้ามแม่น้ำข้ามห้วยหนองคลองบึงอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าสร้างข้ามที่สูงที่อะไรเนี่ยก็สร้างสะพานพวกนี้ก็ได้บุญเพราะคนใช้สอยคนมีความลำบากในการข้ามแม่น้ำหรือว่าข้ามไปในที่ที่มันเป็นเหวเป็นอะไรใครไปทำสะพานข้ามไปนี่ก็คนสัญจรไปมาคนมีความสะดวกสบายคนมีความสุขมันก็เลยได้บุญตลอดขุดสระน้ำขุดสระน้ำเนี่ยก็คือขุดสระน้ำขุดบ่อน้ำพวกนี้ก็ได้บุญมากถ้าเป็นบ่อน้ำก็คือสมัยก่อนนั้นคนใช้น้ำบ่อตักอาบตักกินตักอะไรต่างเพราะอย่างนี้คือกินเนี่ยก็จริงๆก็ทั้งหมดแหละใช้สอยเอามาล้างซักเสื้อผ้าอาบทำอาหารอะไรต่างๆหุงข้าวหุงปลาอาหารต่างๆเนี่ยถ้ามีบ่อน้ำเนี่ยโอ้โหคนนั้นใครคนขุดคนนั้นได้บุญมากเพราะว่าคนในชุมชนคนในระแวกนั้นมาใช้กันทั้งนั้นแล้วก็ใช้กันตลอดชั่วลูกชั่วหลานนะมันก็ได้บุญคือได้ประโยชน์เขาได้ประโยชน์ได้ความสุขอยู่ตลอดนะขุดสระในที่นี้ก็คือมีแหล่งน้ำนะถ้าใครไปขุดสระขุดอะไรมีอย่างทำเขื่อนอย่างเนี้ยในหลวงทำเขื่อนแล้วก็แสดงว่าจัดสงเคราะห์เข้าในแง่ของการสร้างสระน้ำแหล่งน้ำนะก็คนได้พึ่งพาอาศัยนะคนได้พึ่งพาอาศัยมีสัตว์น้ำมีอะไรต่างๆสัตว์ป่าสัตว์อะไรมันก็มากินน้ำมีแหล่งน้ำกินสัตว์น้ำนี่ก็มีแหล่งอยู่อาศัยผู้คนนะที่พึ่งพาอาศัยสัตว์ป่าอะไรต่างๆสัตว์น้ำก็ได้ไปทำอยู่ทำกินมีชีวิตรอดอยู่ได้อันเนี้ยก็คือเหมือนว่าให้ชีวิตขุดสระน้ำขุดบ่อขุดสระน้ำบางทีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่ทำให้ไปเที่ยวไปชมไปเพลิดเพลินบางทีเห็นสระกว้างเห็นแหล่งน้ำกว้างเนี่ยมันไปดูแล้วมันมีความสบายใจได้อาบได้อะไรหรือว่าได้แค่ดูวิวดูอะไรได้พายลงพายเรือท่องเที่ยวดูชื่นชมดูเนี่ยก็ เป็นบุญที่ได้ตลอดเวลา
แล้วสุดท้ายคือว่าให้ที่พักพิงอาศัยให้ที่พักพิงอาศัยสร้างศาลาในที่ที่สัญจรคนสัญจรไปมาคนพักพาอาศัยในอดีตอะไรก็สร้างไว้เป็นที่คนได้มาพักมานอนสัญจรไปมาเดินทางไกลได้พักได้หยุดหรือว่าได้พักได้นอนหรือปัจจุบันถ้าเราไม่ได้สร้างแบบนั้นก็คือถ้าไปไหนมาไหนเนี่ยถ้ามีคนสัญจรไปมาอะไรเนี่ยให้ที่พักพาอาศัยนะให้ได้เขาได้ค้างคืนได้พักได้พิงอะไรเนี่ยก็เป็นบุญนะบางทีมันก็มีโอกาสอยู่อย่างเช่นวัดวาอารามเนี่ยคนสัญจรไปมาได้คนทำมาค้าขายอะไรก็ไปพักไปพาอาศัยเนี่ยก็เป็นโอกาสการได้บุญสร้างบุญแต่ปัจจุบันนี้มันก็อาจจะมีความระแวงกันบ้างว่าจะเป็นคนไหนเป็นยังไงไปมีไม่มีที่มาที่ไปก็อาจจะปฏิบัติยากอยู่แต่ถ้ามันมีที่กลางๆที่สาธารณะที่อะไรก็สร้างเอาไว้หรือบางทีที่ให้ที่พักพาอาศัยที่นี้บางทีเขาก็สร้างกันในนามศาลาโบสถ์วิหารวัดอะไรต่างๆกุฏิอะไรที่หมายถึงว่าที่อยู่อาศัยคือพระเนนที่มาบวชมาอะไรก็ได้พักพาอาศัยเขาก็ถือว่าได้บุญได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนแล้วว่าหรือที่พักพาอาศัยในแง่ของเป็นเขาเรียกว่าศาลาริมทางศาลาสาธารณะศาลาอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะได้บุญตลอดเพราะว่ามีคนมาใช้สอยอยู่สม่ำเสมออันนี้ก็เรียกว่าวิธีทำบุญการทำบุญที่จะได้บุญอยู่ตลอดได้บุญอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนได้วันบุญอยู่ตลอดกาลนานนี่ก็เทวดาท่านอยากรู้นะบอกว่าทำบุญแบบไหนเนี่ยบุญเนี่ยจะเจริญหรือจะมีหรือจะได้อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อพระเจ้าก็บอกว่าใครปลูกสวนอันน่ารื่นรมสวนหย่อมสวนปาร์คปลูกป่าปลูกป่าเนี่ยสำคัญปลูกป่าเนี่ยป่าให้ชีวิตสร้างสะพานเนี่ยคนเดินสัญจรไปมาได้สะดวกขุดสระน้ำมีแหล่งน้ำแหล่งน้ำที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ทำการเกษตรอะไรต่างๆบ่อน้ำน้ำกินน้ำใช้น้ำใช้สอยให้ที่พักพาอาศัยเหล่านี้คือวิธีทำบุญที่ได้บุญตลอดกาลนานได้บุญทุกทั้งกลางวันกลางคืนบุญบางชนิดที่เราไปทำเมื่อไหร่เราทำเราจึงได้เมื่อไม่ทำก็ไม่ได้นะแต่ว่าปลูกป่าอย่างเอาแค่ปลูกป่าหรือว่าทำสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดเนี่ยกลางวันมันก็มีกลางคืนมันก็มีบางทีกลางวันกลางคืนมันคนก็ไปใช้ตลอดบางคนไปใช้ในกลางวันบางคนไปใช้ในกลางคืนแล้วก็มีคนอยู่ใช้อยู่เรื่อยๆนะมันจึงได้ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ใช้ได้บุญอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำบุญที่ได้บุญมากได้บุญอยู่ตลอดนะหนึ่งในนั้นก็มีการปลูกป่าพื้นที่ในประเทศไทยเรานั้นยังมีพื้นที่ที่เป็นที่สาธารณะที่เป็นเขาเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเขาหัวโล้นอันเกิดจากการคนยุค ก่อนๆนะหรือว่าคนสมัยใดสมัยหนึ่งก็ตามเนี่ยไปตัดไม้ทำลายป่านี่ที่เป็นภูเขาหัวโล้นอยู่มากถ้ามีกิจกรรมมีโอกาสเนี่ยก็ไปร่วมในการปลูกป่าไปทำสร้างกิจกรรมโครงการการปลูกป่านี่ก็จะได้บุญมากตามที่เทวดาท่านถามแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ตอบมานี้วันนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธมัญญาก็ในส่วนของเนื้อหาก็ได้กล่าวไปครอบคลุมตามเวลาต่อไปก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดตามรูปแบบนิดหน่อยนะเชิญทุกท่านได้ร่วมกันภาวนา
แผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอภิวาทานสีริสานิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังขอทักทายญาติโยมตามธรรมเนียมนิดหนึ่งนะมีคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาได้เข้ามาเป็นคนแรกวันนี้โยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์วันนี้จะมาถวายเช้าโยมพรพันธ์เบ็ดเร่โยมเค้นธนาโยมพยาวเจนพนัสโยมวรวิทย์จิตจาตุรันคุณโยมสมบัตินะฮะคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสคุณโยมลมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมน้อยพรหมประเสริฐวัดป่าวัดประสาทนี้ก่อนก็เข้าใจว่าเป็นแอดมินท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาเขากราบขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมคุณโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมนิกิสมควรกตาธิการก็มีร่วมภาวนาโยมนิกิโยมสมโยมกัลยาโยมน้อยโยมศรีวิไลนะก็ขออนุโมทนาขอบคุณที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันในรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในวันนี้ก็ขอจากลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญด้วยบุญจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายที่ได้ประพฤติตามคำที่พระองค์ได้ตอบปัญหาเทวดานี้ตลอดกาลทุกเมื่อทุกวันทุกคืนเทอญ